เอามาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะหลายๆคนน่าจะรู้จักการแสดงดนตรีซัมเมอร์โซนิกซึ่งเป็นงานแสดงดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะคุณพนุพงศ์แล้วก็จัดมาตั้งแต่ปี2000ก็นับเป็น23ปีแล้วแต่ปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่มาจัดในประเทศไทยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็คุณแพทองธารก็แถลงข่าวนะคะการจัดงานซัมเมอร์โซนิกแบงคอก2024ขึ้นค่ะก็หวังว่างานนี้จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็อยากให้สื่อมวลชนนะคะช่วยกันโปรโมทด้วยค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานซัมเมอร์โซนิกแบงคอก2024นะคะปีนี้หลายๆคนรอคอยไปกันได้เลยระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้นะคะโดยมีคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติร่วมด้วยซึ่งคุณแพทองธารเองเนี่ยบอกในงานนี้ด้วยนะคะว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่รู้ว่าประเทศไทยกำลังจะมีเทศกาลดนตรีระดับโลกที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือซัมเมอร์โซนิกในเดือนสิงหาคมนี้ก็คืองานนี้มันเป็นงานเทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะคะอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีการมาจัดที่ประเทศไทยในปีนี้ถือเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจนี่แหละค่ะหรือเรียกว่า Virtual Economy แล้วก็จะมีการขับเคลื่อนนะคะทางเศรษฐกิจในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่พักโรงแรมอาหารร้านค้าเล็กๆหรือว่าเป็นธุรกิจต่างๆที่ขึ้นไปเมื่อสักครู่ก็จะเป็นดนตรีนักดนตรีที่จะมาแสดงนะคะในวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้ก็จะรวมทั้งญี่ปุ่นเองนะคะยุโรปนะคะอเมริกาแล้วก็ประเทศไทยด้วยตัวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนเองยินดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะได้มีโอกาสจัดงานดังกล่าวก็ตอบรับกับการเป็นทัวริซึมฮับค่ะตามวิสัยทัศน์Ignite Thailand ที่ได้ประกาศไปแล้วแล้วก็ถือว่าจะเป็นโอกาสสำหรับศิลปินไทยที่มีหัวใจด้วยนะคะที่รักดนตรีคือการแสดงครั้งนี้จะสอดแทรกความเป็นไทยแสดงออกไปให้ชาวโลกรับรู้รวมทั้งสร้างให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นแลนด์มาร์กเลยนะคะที่สำคัญของโลกดนตรีซึ่งรัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนซัมเมอร์โซนิกแบงคอกไทยแลนด์ให้ประสบความสำเร็จในประเทศไทยด้วยไปฟังเสียงท่านก่อนค่ะผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกที่ชื่นชอบเทศกาลดนตรีเข้าร่วมงาน Summer Sonic Bangkok 2024ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งจะมีศิลปินกว่า20วงตลอดการแสดง2วันเต็มและขอส่งกำลังใจให้ศิลปินไทยและศิลปินจากต่างประเทศในการแสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมในงานครั้งนี้ด้วยผมมั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้จะพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้เป็น World Event Destination ได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับแน่นอนหลายๆคนถามว่ามีใครบ้างนะคะมีวงศิลปินดูโอชื่อดังจากญี่ปุ่นค่ะยางโยอาโซบินะคะวงร็อกจากอังกฤษนะคะอย่าง Nothing But Dreams แล้วก็ศิลปินป๊อปอเมริกันฝันใจคนไทยอย่างลาฟค่ะศิลปินชาวไทยแน่นอนมีแน่นอนนะคะเมื่อกี้มีรูปแล้วน้องไบรท์วีไวโอเลตนะคะมีวงร็อกชื่อดังบอดี้สแลมแล้วก็หลายๆวงนะคะแล้วก็มีวงของคุณฟักกี้ฮีโร่ด้วยหลายๆคนถามว่ามันหลากหลายไหมหลากหลายค่ะมีทั้งร็อกป๊อปแล้วก็มีทั้งแร็ปเยอะแยะมากมายค่ะเออก็เป็นการเทศกาลดนตรีนานาชาตินะครับท่านผู้ชมฮะแต่ว่าแม่งานเนี่ยเขาจัดกันที่ญี่ปุ่นใช่ค่ะนะฮะแล้วก็จัดทีเนี่ยคนไปกันสามสี่แสนคนนะท่านผู้ชมอันนี้เราก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มานะฮะดึงให้เขามาจัดที่กรุงเทพที่ประเทศไทยนะฮะแล้วก็เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยที่ไปจัดที่ญี่ปุ่นก็มีศิลปินไทยที่ไปขึ้นเวทีที่ญี่ปุ่นด้วยนะฮะทีนี้พอมาจัดที่ประเทศไทยนี่สนุกสนานแน่นอนจัดที่ Impact ใช่ค่ะเมืองทองธานีนะครับท่านผู้ชมฮะก็รอติดตามเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดขายบัตรนะใช่แล้วก็ราคาอะไรเงี้ยรวมถึงศิลปินเนี่ยอาจจะมีเพิ่มกว่านี้ด้วยค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะครับ